เฮ้ยโฉมโจ๊กเกอร์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูว t ท l k ช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงภาพนยนตร์นะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องราวความคืบหน้าที่เกี่ยวกับจักรวาลแบทแมน Batman, ที่ต่อเนื่องมาจากหนังเรื่องเดอะแบทแมของแบทครับ เป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าอาจจะมีตัวละครโจ๊กเกอร์ปรากฏตัวมาในหนังเดอะแบทแมนครับโดยตอนที่มีข่าวเนี่ยเราเห็นว่ามีชื่อของดารายอย่างบริคิโอนหลุดออกมาด้วยซ้ำไปครับว่าแกจะมารับบทเป็นตัวละครตัวนี้และสุดท้ายข่าวลือก็กลายเป็นความจริงครับวายร้ายอันดับหนึ่งของหนังชุดแบทแมนโผล่มาให้เราได้เห็นในหนังเรื่องเดอะแบทแมนนิดหน่อยครับซึ่งไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะครับแต่ได้ยินเสียงแกเป็นหลักครับแต่ถือได้ว่าเป็นการสร้างความมือหาให้กับคนดูหนังได้ไม่น้อยครับ แล้วท้ายที่สุดนาวันนี้มันก็มีการเฉลยครับว่าผู้กำกับหนัง t ดอ Batman มีการถ่ายทำฉากโจ๊กเกอร์เอาไว้เยอะกว่าที่เราคิดครับตัวละครโจ๊กเกอร์ไม่ได้เจอกับมนุษย์เจ้าปัญหาอย่างที่เราเห็นในหนังเพียงอย่างเดียวครับแต่โจ๊กเกอร์กับแบทแมนมีโอกาสได้เผชิญหน้ากันเต็มๆในฉบับดิลิเ d ็ดซีนด้วยครับ และขณะที่ตัวหนังเนี่ยเราได้เห็นใบหน้าโจ๊กเกอร์แทบจะไม่เห็นเลยก็ว่าได้ครับเรียกว่าได้ยินแต่เสียงเป็นหลักแต่ในฉากที่ถ่ายเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้งานในหนังเต็มๆเนี่ยตัวละครตัวนี้มีการเปิดเผยโฉมหน้าให้เราได้เห็นครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าใบหน้าของโจ๊กเกอร์เท่าที่เห็นมีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยโอ้โหออกแบบมาได้อย่างสุดโต่งครับดูหน้าตาโหดกว่าโจ๊กเกอร์ฉบับต่างๆที่เคยผ่านกันมาแถมบทบาทของตัวละครตัวนี้ดูคล้ายๆจะเป็นเหมือนกับดเรฮันนิบาลเล็คเตอร์ของหนังเซเลนัมส ที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยตัวละครแบทแมนได้มาขอคำปรึกษาจากโจ๊กเกอร์ครับเพื่ออยากจะเข้าใจการกระทําของเดอะวิลเลอร์ให้มากกว่าน,นั้นครับซึ่งในท้ายเครดิตของเรื่องมีการใส่ชื่อตัวละครตัวนี้เอาไว้นะครับว่าเป็นคนไข้ไร้านามของอาคมัมแต่ผู้กำกับแมดวีฟก็เป็นคนออกมาพูดเองครับว่าไม่ต้องตีความอะไรมากมายเขาก็คือโจ๊กเกอร์นั่นแหละ แมดริฟยังบอกนะคบว่าเขาถ่ายฉากตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งของเรื่องครับโดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเป็นการทิ้งปมเอาไว้เพื่อทําหนังภาคต่อแต่อย่างไดครับแต่เขียนตัวละครตัวนี้ให้มีบทบาทแค่ตรงนี้เท่านั้นจริงๆครับ เพราะฉะนั้นถ้าหนังภาคหน้าไม่มีโจ๊กเกอร์ไม่มีแบลริคิโอนแมดริฟก็บอกเอาไว้ล่วงหน้าครับว่าตรงนี้อย่าผิดหวังก็แล้วกันนะครับสำหรับรูปหน้าหน้าตาของตัวละครเนี่ยแมดริฟบอกว่าเขาอยากจะกลับไปใช้งานต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครตัวนี้ครับนั่นก็คือตัวละครโจ๊กเกอร์ในฉบับหนังเงียบของคอรัตเวลครับหนังคลาสสิกที่ใช้ชื่อว่า The Man Who Loved ที่ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจตัวจริงในการออกแบบตัวละครโจ๊กเกอร์ของ DC ซีคอมิิครับส่วนเหตุผลว่าทาไมแมดริฟถึงได้ตัดสิน นนไม่มีอะไรซับซ้อนครับตัวผู้กํากับให้เหตุผลว่าตรงนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับภาพรวมของหนังเขาก็เลยตัดสินใจว่าตัดมันทิ้งไปดีกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าภาพรวมของหนังสําคัญกว่าการเก็บตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้ครับดังนั้นอนาคตของตัวละครตัวนี้ที่ปรากฏมาโจ๊กเกอร์ในฉบับของแมทรีฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยยาเพิ่งเดาเยอะครับเพราะตัวผู้กำกับเขายังบอกเลยครับว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ นี่แหละครับเรื่องราวอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ตามมาจากหนังเรื่อง The Batman นะครับและผมเชื่อว่าหนัง Batman ฉบับซีรีส์ฉบับนี้เนี่ยคงไปได้อีกไกลแหละครับแต่รับรองนะครับว่าจาัก,กรวาล Batman ของ Matt r e v e s ที่เราเรียกกันว่า The Batman เนี่ยต่อไปในอนาคตคงจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์เราอีกไม่มากก็น้อยแหะครับ นี่แหละครับเรื่องราวที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมาแล้วกับทุกคนได้ฟังนะครับในรายการ Major Movie Talk s h o ช็อตนิวในคลิปนี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับประเด็นเกี่ยวกับหนังเรื่องไหนผู้กำกับคนใดหรือว่าดาราคนไหนเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ